ฝนกระหน่ำเทถล่มสงขลาฟีฟ่าเดย์คิงส์ครับชะงักกลางคันแต่ทีมชาติไทยจัดหนักเล่นเดือดใส่เต็ม 100% ยอมใจแฟนบอลภาคใต้เข้าชมเต็มสนามส่วนวิเคราะห์รูปเกมจังหวะต่างๆในเกมการแข่งขันคู่นี้ลุ้นสุดๆเปิดเข้ามาอีกแล้วแล้วพุ่งมงครับสุพนัทเหมือนตาโอ้ทีมชาติไทยนำ2-1ถึงขนาดที่อิชิอิเนี่ยลุกขึ้นเฮแล้วปรบมือให้ครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูเกมการแข่งขันฟุตบอล Kings Cup นะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยเจ้าบ้านเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยดุเดือดแล้วครับแต่ว่าที่มันเซ็งนิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศโอ้โหเทกันนำลงมาอย่างหนักแล้วครับดูเลยครับคือต้องบอกว่าเทจนเกมเนี่ยมันหยุดชะงักกันไปบางช่วงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะสำหรับไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนะครับวันนี้ครับก็ปฏิวัติคำใหม่ครับลงเป็นผู้รักษาประตูนะครับออกแนว 4-3-3 เลยด้วยซ้ำนะครับในช่วงเกมรุกเนี่ยครับก็แนวรับครับเป็นอภิสิทธิ์โสรดาครับก็ลองใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงในการลงสนามตัวจริงเลยทีมชาติไทยนะครับโจนาธานเข็มดีครับจับคู่กับเอเลียสดอเลาะนะครับรวมไปถึงนิโคลัสมิเคลสันอยู่ทางด้านขวาขณะที่ตรงกลางตัวรับ2คนเนี่ยเป็นวีรเทพป้อมพันธ์นะครับจริงๆเนี่ยเล่นหมุนกันเลยนะ 4-3-3 เนี่ยนะครับวีรเทพป้อมพันธ์คณะคำยกนะครับรวมไปถึงชนาทิพย์สงกรานต์สินที่มีจังหวะจะโคนในการจ่ายบอลในสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นตัวครองเป็นตัวโฮลนี่เป็นทุกอย่างนะในตรงกลางนะครับก็สร้างสรรค์เกมครับขณะที่อนันต์ยอดสังวาลอยู่ทางด้านกราบซ้ายนะครับกราบขวาเนี่ยเป็นเจริญศักดิ์วงกรครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นปรเมศอาจวิไลนั่นเองครับขณะที่ทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ก็จัดตัวจริงมานี่โอ้โหดีกีนี่ยุโรปจ๋าเลยนะครับมีตัวฟิลิปปินส์แท้ๆแค่4คนนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นลูกเสี้ยวลูกครึ่งอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับมีทางด้านของเมนโดซ่าผู้รักษาประตูนะครับพอลทาบินาสเจฟเฟอร์สันทาบินาสทั้งพี่ทั้งน้องอะครับสกอตวูดนะครับมานูเอลออสครับโอ้โหคริสเตนเซนอากินาโดโฮงแมนนะครับจากโบคุ้มเรเยสนี่โตไวเหลือเกินนะครับเรบูโคนะครับแล้วก็ทางด้านของจอห์นแพทริกสตราวนั่นเองครับโอ้โหมาแบบโหดจริงๆครับฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับคือเกมนี้เนี่ยก็เริ่มมานะครับมาสตราอิชิอิก็ต้องบอกว่าเน้นเกมรุกอะครับขณะที่โค้ชอัลเบิร์ตคาเปียสเนี่ยสเปนของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้กลัวไทยนะมาเน้นสไตล์ยุโรปตัวผู้เล่นเขาโอเคเลยนะครับคือถ้าดูแล้วยุคใหม่ของเขาเนี่ยลูกครึ่งเขาดีนะฮะเริ่มเกมมาไทยบุกจากซ้ายไปขวานะครับฟิลิปปินส์บุกจากขวาไปซ้ายเรามาในชุดสีน้ำเงินจังหวะเตะมุมนาทีที่4เนี่ยบอกตรงแอบเสียวนะคือช่วงแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยกดเขานะเหมือนเราพยายามจะทำเกมขึ้นไปแต่มันตื้อมันตันมันบุกไม่ขึ้นนะฮะวันนี้เป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยบอลมันบุกไม่ขึ้นมันเอาไม่ขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทางด้านของฟิลิปปินส์เนี่ยมีโอกาสได้เข้าทำช่วงแรกเนี่ยบ่อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยจังหวะที่เตะคอร์เนอร์นะครับเตะมุมเนี่ยก็เปิดเข้าไปแล้วทาบินาสเนี่ยนะครับได้ขึ้นมงนะครับเกือบเข้าดีครับมันไม่ตรงประตูนะครับมันออกด้านข้างแต่มันได้ลุ้นจังหวะนี่ใช่เลยนะครับหลังจากนั้นไปครับนาทีที่6มิเคลสันก็มีโอกาสเหมือนกันเปิดให้กับอภิสิทธิ์เนี่ยได้โอกาสยิงนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ยังไม่ดีพอช่วงนาทีที่6คือเราก็มีสวนไงแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับขณะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยพยายามจะเล่นเกมทะลุช่องแทงขึ้นนะครับให้ชนาทิพย์พลิกหมุนขึ้นมาแทงออกซ้ายแทงออกขวาแต่ว่ามันยังมีติดนะการเคลื่อนที่การหาช่องเนี้ยมันยังเหมือนไม่ค่อยรู้ใจกันเท่าไหร่นะวิ่งคนละช่องหันหลังวิ่งนะครับชนาทิพย์พร้อมจ่ายแล้วเพื่อนยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้นะครับว่ายังอาจจะยังไม่สมูทเท่าไหร่และที่สำคัญเกมทางฝั่งซ้ายของเราเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะหลายจังหวะทั้งอภิสิทธิ์แล้วก็ทางอนันต์เนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับยังเจาะไม่ผ่านแนวรับของฟิลิปปินส์นะครับทางแบ็คขวาเขาแล้วเราก็จะติดขัดๆอยู่เราจะมาหนักทางขวาด้วยซ้ำนะครับเราบุกขวาเยอะนะครับยังไม่ค่อยจ่ายยังไม่ค่อยคมกันเท่าไหร่ยังไม่รู้ใจนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีผิดพลาดโดนโต้โดนสวนนะครับแล้วก็ช่วงนาทีที่13เนี่ยเป็นเรเยสมาอีกแล้วครับ
เขามาจากทางด้านข้างครับแล้วเลเยสไอ้หนูเลเยสยิงแถว2เกือบโดนลูกนี้นี่ถ้าใครอยู่ในสนามนี่เงียบกันสักแป๊บนึงเหมือนกันนะโอ้โหยิงฟุบเข้าไปโอ้โหเฉียดเสานิดเดียวครับเกือบตายฮะลูกนี้แหมดีว่ายังไม่แม่นพอนะครับแต่ไทยเนี่ยพอหลังจากนั้นไปเริ่มตื่นแล้วอิชิอิเขาก็ออกมาสั่งการนะครับแบบเหมือนว่ายังไม่พอใจรูปเกมโอ้โหบุกแต่บุกไม่ขึ้นเราก็เลยเริ่มตื่นแล้วก็เริ่มสวนบ้างนะครับนาทีที่19เนี่ยเจริญศักดิ์ครับมีจังหวะเปิดบอลนะครับเลี้ยงขึ้นไปเนี่ยเปิดบอลตัดให้โอ้สวยเลยนะแล้วสปีดดีด้วยนะครับแต่ผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยเมโดซ่าออกมาตัดได้แต่ก็มาเข้าทางอนันต์คือไอ้ตัดเนี่ยไม่เท่าไหร่ปรเมศไม่ถึงแล้วนะครับแต่เป็นอนันต์ยอดสังวานที่ได้ซ้ำจ่อๆมันไม่แหมมันควรจะเข้าไงลูกนี้นะครับคือเจ้าตัวก็อาจจะประหม่าไปนิดนึงนะครับแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมาครับฝนมันมาครับมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะนาทีที่25ครับโอ้โหหยุดก่อนครับไม่ไหวครับตกอย่างกับพายุอะครับโอ้ยหนักมากมองไม่เห็นเลยครับกล้องถ่ายทอดสดนี่มองไม่เห็นเลยนะครับกรรมการบอกว่าผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันตัดสินไม่ได้ก็เลยเป่าให้เป็นแมตช์ซัสเพนเวเทอร์หยุดพักไปก่อนนั่นเองนะครับและหลังจากฝนเนี่ยเริ่มปล่อยๆลงมาแล้วนะครับก็กลับมาแข่งกันต่อละครับหยุดไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าใช้ป้ายโฆษณารีดน้ำอะฮะแล้วก็กลับมานาทีที่27นี่เราโอ้โหเกือบได้เหมือนกันนะถ้าคณะคำยกโยนมาให้สวยๆเลยให้กับปรเมศแต่จังหวะหลุดเข้าไปทำทุกอย่างได้ดีแล้วครับแต่ไอ้จังหวะที่ปาดเข้ามาเนี่ยจะยิงประตูนะครับประตูติดน้ำซะอย่างนั้นนะครับเลยกลับกลายเป็นว่าเสียโอกาสแล้วเกมนี้มันจะเล่นขึ้นยากมากนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับในการเตะแล้วตอนนี้นะครับมีเรื่องของน้ำนะครับมีเรื่องของการวิ่งนะครับมันก็เลยทำให้การเล่นเนี่ยยากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแต่นาทีที่53นะครับทีมชาติไทยก็เอาจนได้ครับมาได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ครับจากจังหวะที่เจริญศักดิ์เนี่ยเปิดมาแล้วชนาธิปเนี่ยเก็บตกแถว2ได้ตรงนี้แตะบอลเดินหน้าแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่รีรอละครับกดด้วยขวาเต็มข้อโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ครับเต็มข้อเข้าเสา2ครับคือครึ่งหลังเนี่ยมันเปลี่ยนตัวทั้งสุภชัยทั้งศศลักษณ์นะฮะทุกคนแล้วก็สุพนัทด้วยนะครับพอลงมามันเข้าขามันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับก็ได้ประตูขึ้นนำครับ 1-0 ครับแต่นำได้ไม่ทันไรนะครับเราโดนตีเสมอครับจากจังหวะที่บอลมันไปติดแข้งติดขาจนาธานแล้วคริสเซนยิงเสียบสามเหลี่ยมซะอย่างนั้นเลยครับโอ้โหช็อกเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าแหมมันเกิดขึ้นเร็วมากครับนาทีที่63นะครับคริสเซนยิงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตีเสมอเสร็จมันมีช็อตช็อกนะฮะหมาลงมาขี้ครับโอ้โหไม่ดูเวลาเลยลงมาขี้ตอนนี้เกมกำลังเครียดครับโอ้เอาครับและหลังจากนั้นเนี่ยไทยมาได้ประตูขึ้นนำครับ 2-1 สุดสวยเลยครับจากจังหวะที่โอ้โหวันนี้เจริญศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าท็อปฟอร์มนะวันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีครับเปิดเข้ามาอีกแล้วแล้วพุ่งมงครับสุพนัทเหมือนตาโอ้ทีมชาติไทยนํา2ประตูต่อ1ถึงขนาดที่อิชิอิเนี่ยลุกขึ้นเฮแล้วปรบมือให้ครับมาสถานะอิชิอินี่ลุกขึ้นยืนนานๆจะเห็นแบบยิ้มแบบนี้แล้วปรบมือให้นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกทีนึงเนี่ยเอมเดือดครับอากินาโดครับแกไปสไลด์แล้วแบบโอ้โหใส่โหดครับเอาเท้าเนี่ยไปยันนะครับผู้เล่นของทีมชาติไทยแบบนี้ใส่ปรเมศใบแดงครับผู้ตัดสินต้องเช็ค VAR ก็เป็นใบแดงเลยนะฮะและช่วงท้ายครับทีมชาติไทยมากดเม็ดที่3ครับแล้วก็ประตูที่2ของสุภรัตน์เหมือนตาทำชิ่งกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วหลุดขึ้นมายิงเสียบตะข่ายเข้าไป3ประตูต่อ1ครับสุดยอดไปเลยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มครับสุภรัตน์เหมือนตาลงมาเปลี่ยนเกมซุปเปอร์ซับแล้วครับแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ครับ3ประตูต่อ1ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับ